คุณวิบูลลักษณ์ร่วมรักปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากรมการค้าต่างประเทศส่งหนังสือมอบอำนาจในการยึดอายัดทรัพย์เพื่อเรียกค่าความเสียหายทางแพ่งกรณีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ที่มีมูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านบาทกับนักการเมืองและข้าราชการรวม6คนให้กรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วเพื่อไปยึดทรัพย์ตามหนังสือมอบอำนาจซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะสืบทรัพย์ตามเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างจังหวัดทั้งหมดนะครับว่าทั้ง6คนมีทรัพย์อยู่ที่ไหนบ้างเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับกรมบังคับคดีโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบทรัพย์มาช่วยกระทรวงพาณิชย์ครับสำหรับข้อมูลการสืบทรัพย์ล็อตแรกนะคะก็มีที่กรมการค้าต่างประเทศส่งไปให้กรมบังคับคดีส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินเดือนของผู้ที่ถูกเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้ง6คนแล้วก็จะสืบทรัพย์เพิ่มเติมเช่นที่ดินหรือว่ามีบัญชีธนาคารอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ทั้ง6คนที่ถูกกระทรวงพาณิชย์ทำหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ตามคำสั่งบังคับทางปกครองกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการขายข้าว G2G มูลค่า 20,000 ล้านบาทคือนายบุญทรงเตรียพิลมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นายมนัสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนายทิคำพรนาทวนทัศน์อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนายอัครพงษ์ทีปวัชระอดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศและพันตำรวจโทวีรวุฒิวัจนะพุกกะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีคดีคดีนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา57นะครับซึ่งอนุญาตให้นำวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา271มาใช้โดยจะเริ่มจากโจทก็คือกรมการค้าต่างประเทศตั้งเรื่องยื่นตั้งเรื่องยึดอายัดทรัพย์พร้อมกับวางค่าใช้จ่ายและส่งเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะยึดซึ่งขั้นตอนนี้ทางฝ่ายโจทก์ต้องเป็นผู้ไปดำเนินการสืบทรัพย์หาข้อมูลว่าทั้ง6รายมีทรัพย์สินรายการใดบ้างและต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโฉนดที่ดินก็ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานที่ดินหรือบัญชีธนาคารระบุชื่อผู้ที่ต้องการยึดทรัพย์มาประกอบการพิจารณา